ับช่วงตอนนี้เราบุกมาที่หน้าร้านเลยหน้าร้านนี่ก็จะเป็นประมาณนี้เลยใช่ครับผมมีเตาซุปที่มีหม้ออย่างน้ำซุปอย่างเงี้ยใช่ครับน้ำซุปนี่คือเราเป็นน้ำซุปกระดูกหมูครับครับต้มตั้งแต่เช้ามาครับผมน้ำซุปเที่ยวกระดูกหมูใส่หัวเท้าเนี่ยครับและเครื่องปรุงเครื่องปรุงใช่ไหมอันนี้ก็เป็นสูตรเด็ดของสูตรเด็ดของที่ร้านที่ทันเลยใช่ไหมครับครับแล้วก็คืออย่างที่บอกมีทั้งสุกี้น้ำสุกี้แห้งแต่สูตรเด็ดก็คือเรื่องของน้ำจิ้มใช่ไหมครับใช่ครับเดี๋ยวอันนี้จะทำอะไรครับเนี่ยตอนนี้ทำรวมน้ำกับทะเลแห้งให้นะครับผมเดี๋ยวดูว่ารวมน้ำกับทะเลแห้งครับหน้าตาน่าทานไหมเริ่มเลยครับนี่ฮะอันนี้ขั้นแรกเราก็คือตักน้ำซุปใส่หม้อแล้วก็ใส่เนื้อสัตว์ไปนะครับครับผมแล้วก็ใส่ผักมีผักกาดขาวผักบุ้งแล้วก็ใส่เครอทให้มันสีสันสวยครับผมแล้วก็ใส่วุ้นเส้นไปนะครับวุ้นเส้นเนี่ยเราต้องมีสูตรไหมฮะเนี่ยคือวุ้นเส้นเราที่ร้านอ่ะเราคัดวุ้นเส้นมาแล้วครับว่าคือวุ้นเส้นเนี่ยเหนียวนุ่มกิโลนึงเราขายแค่28บาทในตลาดเละแต่ราคา30 32ครับผมก็ถ้าเกิดว่าทุกใครสนใจครับเรื่องของสุกี้นายพันเนี่ยตอนนี้เรามีราคาเท่าไหร่นะครับแฟรนไชส์ตอนนี้มีราคาถ้าเป็นแฟรนไชส์ร้านอ่ะมันก็คือ39,000ครับผมครับมีอุปกรณ์มีเคาน์เตอร์มีอะไรให้ครับผมแล้วก็ถ้าเป็นแฟรนไชส์ตลาดนัดก็คือ9,900ครับผมเรื่องของน้ำจิ้มเนี่ยน้ำจิ้มต้องซื้อจากเราครับต้องซื้อนะฮะใช่ครับอยากต้องซื้อแล้วก็มีเสร็จแล้วครับไม่นานครับต้องซื้อเลยครับเรื่องของน้ำจิ้มต้องซื้อแล้วเราซื้อวุ้นเส้นครับวุ้นเส้นนี่ก็ต้องซื้ออย่างน้ำจิ้มครับราคาเท่าไหร่ยังไงแคลอน5ลิตรครึ่งมันตกแคลอนละ350บาทอ๋อ1ครับผม1แคลอนนะฮะแคลอนที่5ลิตรครึ่งใช่มั้ยฮะใช่อยู่ที่350บาท350บาทนะฮะแล้วก็วุ้นเส้นที่จะบอกต้องซื้อที่เราเพราะว่าก็คือมันจะเหนียวนุ่มแล้วก็ราคาไม่แพงเราขายกันที่กิโลละ28บาท28บาทนะครับใช่ครับเมื่อกี้เห็นวิธีการทำเนี่ยอย่างน้ำเนี่ยจะดูง่ายดูง่ายแต่ถ้าเกิดว่าเป็นแห้งก็คือต้มเหมือนกันนะครับแต่เราก็เทน้ำทิ้งเทน้ำใส่หม้อนะครับแล้วก็เอากระทะมาตั้งใส่น้ำมันนะครับแล้วก็ตีไข่ให้แตกให้ไข่มันสวยมันสุกเป็นแผ่นครับผมนะครับแล้วก็พอไข่สุกปุ๊บเราก็ใส่ที่ผัดไปนะครับแล้วก็ราดน้ำจิ้มอันนี้เป็นสูตรเลยนะคือใช่ก็คือบางเจ้าที่เราเห็นเนี่ยคือผัดต้มแล้วผัดไปเลยก็คือแบบน้ำมันร้อนปุ๊บเขาจะผัดไปเลยผัดไปเลยคือรอให้เราต้มก่อนรอให้แบบผักที่สดสุกไปกับการผัดเลยใช่ไหมใช่แต่นี่คือต้มก่อนต้มก่อนแล้วก็ชายน้ำให้แห้งแล้วก็เอามาผัดโอ้โหครับคุณผู้ชมครับครับผมหน้าตานี่คือแบบน่าทานมากแล้วก็กลิ่นของไข่ของน้ำจิ้มของน้ำจิ้มนี่คือแบบหอมครับไปขึ้นมานี่คือน้ำลายเลยนะอันนี้เป็นสุกี้แห้งที่หน้าตาน่าทานอย่างนี้ฮะขายราคาเท่าไหร่ครับห้าสิบห้าบาทครับ55บาทนะฮะ คืออย่างทำเลอย่างเงี้ยอยู่ใกล้ๆมหาลัยอย่างเงี้ยใช่ครับมันราคาดีราคาดีใช่ไหมอยู่ที่55บาทนะครับอย่างนี้อันนี้ก็55เหมือนกันครับก็เท่ากับว่าทุกเมนูเลยครับ55บาทใช่ไหมฮะ55บาทแต่ถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมเนี่ยมีทำเลแล้วก็มีสถานที่ที่อาจจะแบบสามารถทำราคาถูกนี้ได้ไหมฮะได้ครับเหมือนตลาดนัดเราขายแค่4เริ่มต้นที่40ครับผมได้ครับเส้นไม่เละครับไม่เละนะฮะอันนี้เป็นสูตรของพี่พันเลยนะที่บอกว่าต้องซื้ออ่ะเดี๋ยวผมขอชิมอันนี้ก่อนเพราะว่ามายืนตรงหน้าร้านแล้วโอ้โหคือกลิ่นยั่วยวนคุยไปนี่คือน้ำลายแล้วกลิ่นยั่วยวนมากฮะอันนี้คือชิมได้แต่อย่างน้ำนี่ก็ต้องชิมที่โต๊ะนะแต่นี่ชิมนี่ก่อนเลยเรื่องของที่บอกว่าวุ้นเส้นที่มีความเหนียวใช่แล้วก็นุ่มใช่ไหมฮะใช่ครับนี่ฮะครับผมแต่ครับเหนียวนุ่มฮะไข่ก็เป็นก้อนแล้วไข่ก็คือใช่ครับเขาคือจะเป็นก้อนเลยใช่ครับนี่ฮะครับไข่จะออกมาเป็นก้อนเลยครับไข่นี่ออกมาเป็นก้อนเลยนะฮะคุณผู้ชมครับผมเดี๋ยวชิมไข่ก่อนครับผมเด็ดมากอ่ะครับพี่พันครับอย่างเงี้ยเดี๋ยวต้องไปชิมต่อที่โต๊ะใช่ครับเพราะว่ายังมีได้ครับสุกี้น้ำมีหลายเมนูเลยมีทะเลมีสุกี้ไก่สุกี้หมูใช่ครับมีหลายอย่างเลยแล้วมีบะหมี่หยกด้วยบะหมี่หยกด้วยราคาทุกอย่างอร่อยมาก55บาทครับบะหมี่หยกจานละมีเล็กใหญ่10บาทกับ20โอ้โหราคานักศึกษาเดี๋ยวไปชิมกันต่อครับครับผมเมื่อกี้ได้ชิมสุกี้แห้งแล้วใช
ใช่ครับโอ้บอกเลยว่าเด็ดจริงๆคุณผู้ชมดูนะฮะครับผมดูกุ้งนี่ครับกุ้งนี่คือตัวแบบใช่ครับตัวใหญ่มากฮะมีกุ้งมีอะไรบ้างครับเนี่ยมีไก่ครับมีกุ้งมีไก่มีหมูมีตับหมูมีเกี๊ยวปลามีเกี๊ยวปลามีลูกชิ้นด้วยใช่ครับรวมมิตรจะครบเลยครับ55บาท55บาทครับนี่ฮะแล้วก็ที่บอกว่าน้ำจิ้มเนี่ยใช่ครับสูตรเด็ดจริงๆใช่จริงๆแล้วแค่จะซดน้ำจิ้มอย่างเดียวเลยนะครับโอ้ยบางคนที่ร้านนะครับเราจะตั้งน้ำจิ้มให้เป็นขวดเลยครับครับกินได้ตามเต็มที่เลยครับเราไม่ห่วงน้ำจิ้มเพราะว่าเราคิดว่าสุกี้มันจะอร่อยหรือไม่อร่อยมันอยู่ที่ตัวน้ำจิ้มน้ำจิ้มนะฮะครับผมแล้วก็อร่อยจริงแต่ผมขอชิมแบบใช่ครับน้ำซุปที่บอกว่าครับผมโอ้นี่คือน้ำลายนะคุณผู้ชมดูนะน้ำซุปนี่จะเป็นสีแบบเป็นไข่เราใช้ไข่ใบต่อใบครับไข่ใบต่อใบแล้วก็อย่างที่บอกชามนึงก็แค่ไข่ใบนึงกระดูกหมูนี่คือต้มแต่เช้าเลยต้มเช้าครับผมมันจะหอมหวานครับหอมไข่หอมน้ำซุปครับหวานนะฮะคุณผู้ชมนะถ้าเกิดว่าน้ำจิ้มก็อร่อยครับน้ำจิ้มนะฮะใส่ไปเลยครับครับผมนี่ฮะพี่พันบอกว่าสุกี้เนี่ยจะเขาเรียกว่าจะอร่อยหรือไม่อร่อยเนี่ยอยู่ที่น้ำจิ้มเลยน้ำจิ้มใช่ครับพอเราเติมจิ้มไปนะฮะครับครับครบรสครับครบรสอย่างที่บอกเลยว่าน้ำจิ้มของพี่พันเนี่ยก็คือต้องมีเปรี้ยวเค็มหวานแล้วก็เผ็ดนิดๆเปรี้ยวไม่เผ็ดมากเค็มหวานแล้วก็เผ็ดแต่คือเผ็ดไม่มากไม่มากเพราะว่าเนื้อสาบางทีเขาก็เดี๋ยวผมชิมเลยครับว่าครับผมนี่ฮะตัววุ้นเส้นก็เหนียวนุ่มไม่เละครับอร่อยมากอย่างที่บอกคืออย่างเงี้ยอันนี้คือเป็นจานใหญ่บะหมี่หยกนะฮะเท่าไหร่ครับ20บาทครับอันนี้20บาทนะฮะจานเล็กก็10บาทแล้วมาคู่กับคู่น้ำจิ้มเนี่ยเด็ดมากครับนอกจากที่เมนูทุกอย่างเนี่ยที่อยู่ในแฟรนไชส์ของสุกี้ในพันแล้วเนี่ยพี่พันเนี่ยยังมีแฟรนไชส์อื่นอีกใช่ครับเมื่อก่อนเราก็ขายสุกี้อย่างเดียวเปิดมาแรกๆพอหลังจากนั้นก็มีนักศึกษามากินกันเป็นกลุ่มใหญ่ๆเราก็เอ๊ะบางทีไม่อยากกินสุกี้อยากมีแบบเปลี่ยนแปลงคืออยากกินข้าวบ้างอยากกินอบวุ้นเส้นอยากกินไก่กินพวกเนี้ยต่างๆมาเถียงกันอ่ะเราก็เลยเพิ่มเป็นเมนูไก่นะครับข้าวชุดไก่นายพันแล้วก็มีอบวุ้นเส้นนะครับอบวุ้นเส้นเราก็มีทั้งเขามีแต่กุ้งอบวุ้นเส้นใช่มั้ยครับเราก็มีทั้งกุ้งอบวุ้นเส้นหอยเชลล์อบวุ้นเส้นหอยเมืองพูนิวซีแลนด์อบวุ้นเส้นปลาแซลมอนอบวุ้นเส้นปลาหมึกอบวุ้นเส้นนะครับให้หลากหลายขึ้นแล้วแต่คนชอบใครที่สนใจเรื่องของแฟรนไชส์เรื่องของสุกี้ในพันแล้วเนี่ยอยากจะทำเป็นแฟรนไชส์อื่นเป็นอย่างอื่นอย่างที่บอกว่ามีเป็นของที่อบวุ้นเส้นเลยว่าจะเป็นปลาอบวุ้นเส้นอะไรต่างๆที่อบวุ้นเส้นแล้วก็ยังมีไก่นายพันไก่นายพันอีกก็ทุกตัวที่พูดมาก็คือแฟรนไชส์ละ 9,900 เป็นตลาดนัด9,900 นะครับก็มาติดต่ออุปกรณ์ให้เหมือนเดิมครับผมมาติดต่อกับพี่พันได้นะครับแต่ตอนนี้ครับขอชิมเรื่องของสุกี้ในพันก่อนครับสนับสนุนรายการโดยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารไอดีแผ่นเลือกเครื่องดื่มสมุนไพรตรีพลาตรามีบุญ